ได้มาโต้ตรงนั้นอ่ะโอเคเฮ้ยมันเริ่มใกล้มืดแล้วอ่ะเออโต้เดี๋ยวหยิบไอ้เตาแก๊สให้หน่อยดิคือตอนนี้จากที่เพื่อนๆดูคลิปจาก YouTube แล้วอ่ะคือตอนนี้เรามีปัญหามากๆเลยกับคนใส่หน้ากากอ่ะไม่ว่าจะคลิปนี้หรือคลิปนี้นั่นแหละคือทั้งหมดอ่ะเราเจอกับคนใส่หน้ากากที่มันตามล่าเราอ่ะเราคิดว่าเราอยู่ที่ห้องไม่ได้แล้วเราเลยมีชาเลนจ์นึงมาก็คือเราจะไปตั้งแคมป์ในป่าและเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้คนใส่หน้ากากอ่ะติดตามตัวเราได้วันนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะกดไลค์กันด้วยซึ่งเรามีเพื่อนไปด้วยนั่นก็คือพี่ออโต้พี่ออโต้รออยู่ข้างล่างแล้วไปลุยกันเลยดีกว่านี่เพื่อนร่วมแคมป์กับเราพร้อมที่จะไปตั้งเต็นท์กันหรือยังเออพร้อมแล้วมาปะเราไปกันเลยนะเดี๋ยวก่อนอะไรมันต้องมีเสบียงดิเอ้าเออเรายังไม่มีเสบียงกันเลยอ่ะเอางี้กันงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเสบียงก่อนแล้วกันรอนี่ไงแป๊บนึงซื้อเสบียงที่ไหนเนี่ยซื้อนี่ไงเซเว่นไงอ๋อจะซื้อที่เซเว่นเหรอใช่เซเว่นอีเลเว่นกันแหละโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้พี่ออโต้อ่ะไปซื้อเสบียงก่อนเอ้ามาแล้วหรอมาแล้วซื้ออะไรมาเนี่ยนิชินรสไก่เผ็ดเกาหลีซอง10บาทเองนิชินเหรอใช่นิชินซอง10บาทเองเหรอเนี่ยใช่ซอง10บาทเองเออจะได้แบบกินได้หลายมื้อหน่อยอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราพร้อมจะเดินทางไปตั้งแคมป์กันเลยเราได้เสบียงเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนี่เต็มเลยเนี่ยไปกันเลยมั้ยไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวก่อนคนใส่หน้ากากมันจะตามมาเราต้องรีบไปก่อนเพื่อนได้โลเคชั่นยังว่าจะไปวางเต็นท์ตรงไหนเนี่ยก็จะไปตั้งตรงนู้นตรงโน้นเลยเหรอใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์ตรงโน้นกันนี่ของเตรียมมาแล้วเรียบร้อยอันนี้อะไรอ่ะเพื่อนอันนี้เตาแก๊สเตาแก๊สแล้วก็เก้าอี้โต๊ะนี่คือเราแบบเตรียมมากันพร้อมมากงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกางเต็นท์กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กว่าเราจะมาก็ใกล้เย็นมากแล้วโอเคเราต้องรีบกางเต็นท์ก่อนก่อนที่มันจะมืดนะถูกต้องถ้ามันมืดมันจะน่ากลัวมากนี่คือเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนอ่ะอุตส่าห์มาอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบอยู่เป็นกำลังใจให้พี่โต้กางเต็นท์ให้เราเสร็จก็เต็นท์สมัยใหม่มันก็จะง่ายกว่าเต็นท์สมัยก่อนโดยการที่แบบมันก็เป็นสำเร็จรูปให้เลยอ่ะได้มาโต้ตรงนั้นอ่ะโอเคเฮ้ยมันเริ่มใกล้มืดแล้วอ่ะเราต้องรีบแล้วใช่เราต้องรีบแล้วแต่ตอนนี้เรามีที่อยู่แล้วต้องรีบแล้วอ่ะเอาเราเจอนี่บ้างยังอ่ะเสือดำปังยังเลยเสือดำอ่ะเจอเสือสีชมพูเสืออะไรพี่แพนเตอร์ อร่อยนะเออโต้เดี๋ยวหยิบไอ้เตาแก๊สให้หน่อยดิเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวหยิบไปให้แป๊บนึงโอเคเราเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนี่วัตถุดิบของเราคือเราจะใช้นิชินแบบไก่เผ็ดเกาหลีชอบปะไก่เผ็ดเกาหลีชอบใช่ปกติอ่ะเรากินแบบพวกรสไก่เผ็ดอยู่แล้วอ่ะเนาะเออวันนี้เราก็เลยแบบมาแคมปิ้งด้วยอะไรที่ง่ายๆเพราะมันซองแค่10บาทเองเริ่มจากเราอ่ะต้องต้มน้ำร้อนก่อนเออเราก็ต้มใช่เราจะเทน้ำแล้วเออน้ำก็ประมาณนี้ก็พอเนาะแต่เราก็ต้องต้มเส้นก่อนนี่มันจะมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นป่ะเรียงกันสวยมากผมมาเป็นก้อนกลมเลยนะเนี่ยใส่ลงไปบุ้มอ่ะถ้าน้ำไม่พอเราก็สามารถเติมน้ำได้อีกแต่เราว่านะอันนี้มันพอแล้วเนี่ยแล้วเราก็เปิดไฟเลยปึ๊บนี่แล้วก็ปิดฝาชึบทำไมมันง่ายจังอ่ะเอ้าง่ายดิแค่นี้เราก็แบบเอาชีวิตรอดได้แบบคืนนึงแล้วอ่ะแต่จริงๆเราเตรียมไว้หลายมื้อเลยนะ เปล่าเพราะอะไรรู้ป่ะเรางกเราจะต้มเส้นเนชินเนี่ยให้ประมาณสักในซองเขาบอกว่า5นาทีนั่นแหละเดี๋ยวเรารอ5นาทีกันระหว่างนี้เราก็ไปสามารถแบบว่าไปเล่นเกม ROV อะไรอย่างนี้ก็ได้เออชึบว้าวนี่เส้นน่ากินมากเลยอ่ะโอ้กำลังปุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวฝากต้องเอาจานให้หน่อยเดี๋ยวตักเส้นให้โอเคได้แล้วเหรอ thank you โอเคนี่กำลังเดือดปุดๆเลยนี่เราก็ตักเส้นลงมาเออต้องอันนี้มันกินแบบแห้งนะมันเป็นสูตรของเขาแบบแห้งใช่นี่โหเส้นน่ากินมากนี่เขาก็จะมีผงซอสแล้วก็น้ำมันมาให้เราปรุงเราก็ปรุงเข้าไปเลย
ก็คลุกเขาเน่ของเพื่อนโตเฮ้ยขอบคุณมากเลยนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราว่านะกินพร้อมกันดีกว่าไหมเดี๋ยวเราทำแล้วมากินพร้อมกันดูดีว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวไปทำอีกชามนึงดีกว่าป่ะนี่ของเราเสร็จแล้วโอเคหิวดิกินได้ยังไงกินได้เลยเดี๋ยวมากินพร้อมกันมาชิมงานอร่อยมากเผ็ดซีดมากอ่ะเข้มข้นอ่ะใช่เส้นเหนียวนุ่มเข้าถึงรสอีกต่างหากดูดิมันแบบดูสีดิจอดมันเผ็ดแต่อร่อยอ่ะนี่ชิ้นรสไก่เผ็ดเกาหลีอร่อยดีอ่ะอร่อยเลยเนี่ยรู้ไหมว่าเท่าไหร่ราคา10 บาทเองท้องละ10 บาทเองเนี่ยเราว่าคุ้มนะคุ้มมากเลยอิ่มมากเลยอ่ะอร่อยมากใช่คือรสชาติน่าจะถูกปากคนไทยนะเพื่อนๆไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะนิชชินรสไก่เผ็ดเกาหลีเดี๋ยวเราว่าตอนนี้มันแบบมันดึกมากแล้วเราว่านะงั้นเดี๋ยวโต้ไปเข้าไปในเต็นท์ก่อนละกันไปฉี่ก่อนรีบๆมาฉี่อ่ะห้องน้ำอยู่ทางไหนอ่ะหนูก็กลางป่าแถวๆนี้ลองดูก็ได้ไปในป่าเลยเนี่ยนะใช่ในป่าเลยอ่ะตรงนี้อย่านะมันเหม็นนะเนี่ยฉี่นู้นเลยเอาแล้วถ้าหมีมันจับกินไหมอ่ะหมีไม่จับกินไม่หรอกไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคโอเคหนาวอ่ะห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยคนตามเรามาเลยอ่ะเห็นต่อล่ะตรงนู้นอยู่เลยเนี่ยแล้วบนนู้นบนนี่เหมือนละเมอเฮ้ยมันเหมือนในฝันเลยอ่ะ